สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจาประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมวันที่6กุมภาพันธ์2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฉบับที่2พุทธศักราช2564อาศัยอำนาจตามความในมาตรา7วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533และมาตรา46วรรค1และวรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่3พุทธศักราช2542รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นต้นไปข้อ2ให้ยกเลิกความในวงเล็บ1ของข้อ3แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพุทธศักราช2563และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนวงเล็บ1ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ถึงวันที่31มีนาคม2564ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีกอไก่ข้อ3ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินสมทบบัญชีกอไก่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพุทธศักราช2563และให้ใช้ความตามบัญญัติท้ายกฎกระทรวงนี้แทนข้อ4ให้อัตราเงินสมทบของงวดเดือนมกราคมพุทธศักราช2564เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีกอไก่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินกองทุนสมทบประกันสังคมพุทธศักราช2563ให้ไว้ณวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา33ในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนโดยลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีคลอดบุตรกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพของผู้ประกันตนงวดเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564และงวดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ